เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าเราซ่อนโพสต์อะไรบ้างใน Facebook มาดูกันเลยครับก็ขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่ Facebook เสร็จแล้วนะครับให้กดขีดสามขีดจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณจากนั้นจะขึ้นหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดจุด3จุดตรงนี้เลยเสร็จแล้วให้เลือกเมนูบันทึกกิจกรรมและในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยจากนั้นนะครับจะเจอหัวข้อการดำเนินการและกิจกรรมอื่นๆที่บันทึกไว้ให้เพื่อนๆนะครับมากดเครื่องหมายสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับและเลือกไปที่หัวข้อซ่อนจากโปรไฟล์ตรงนี้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับในหน้านี้จะแสดงผลเป็นโพสต์ที่เราได้ซ่อนไว้ใน Facebook นะครับเพื่อนๆที่อยากรู้นะครับว่าเพื่อนๆได้ซ่อนโพสต์อะไรบ้างใน Facebook ก็สามารถมาดูในหน้านี้ได้เลยโอเคครับและมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับบางทีนะครับเพื่อนๆอาจจะซ่อนโพสต์ไว้ในคลังนะครับก็ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆนะครับมากดคลังในหน้านี้เลยครับโอเคจากนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่2ที่เพื่อนๆนะครับอาจจะซ่อนโพสต์ไว้ในคลังนะครับโพสต์ที่อยู่ในคลังนี้นะครับคนอื่นนะครับจะไม่สามารถเห็นโพสต์ที่อยู่ในคลังตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดกรณีที่เพื่อนๆ นะครับอยากจะนำโพสต์ที่ซ่อนไว้ให้กลับไปแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำตามนี้นะครับเรามาดูจุดที่2สำหรับโพสต์ที่อยู่ในคลังกันก่อนเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเลือกไปที่โพสต์ที่เพื่อนๆต้องการยกเลิกการซ่อนนะครับอาจจะตัวอย่างเป็นโพสต์นี้แล้วกันเนาะกดเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับกดเลือกเสร็จแล้วนะครับให้มากดกู้คืนตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็มากดกู้คืนอีกทีตรงนี้เลยโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการกู้คืนโพสต์ที่เพื่อนๆซ่อนไว้ที่อยู่ในคลังนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดย้อนกลับในหน้าของคลังตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโพสต์ที่ถูกซ่อนจากหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเพื่อนๆนะครับโพสต์เหล่านี้นะครับคนอื่นนะครับยังจะสามารถเห็นโพสต์เหล่านี้ได้อยู่นะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับอยากจะกู้คืนโพสต์ที่ซ่อนจากโปรไฟล์ตรงนี้นะครับให้กลับไปแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเพื่อนๆเหมือนเดิมก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่จุด3จุดของโพสต์นั้นๆนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่เพิ่มลงในโปรไฟล์ตัวนี้เลยโอเคครับแค่นี้เองนะครับโพสต์ที่เพื่อนๆนะครับซ่อนจากโปรไฟล์ก็จะกลับไปยังหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับก็วิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันเนาะว่าเพื่อนๆมีโพสต์ที่ซ่อนไว้หรือไม่ใน Facebook และก็โพสต์ไหนนะครับที่เพื่อนๆอยากจะเรียกกลับคืนไปยังหน้าโปรไฟล์หรือว่าอยากจะให้มันนะครับแสดงผลให้คนอื่นเห็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ